คำเตือนก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับหากท่านใดนะครับมีความอ่อนไหวต่อคำหยาบนะฮะถึงแม้ว่าท่านจะเป็นคนที่ไม่มีจิตใจอ่อนไหวก็ตามหากผู้รับชมไม่มีความประสงค์ในการที่จะได้ยินคำหยาบขอความกรุณาให้เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปเลยนะครับเนื้อหาของคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์นะครับลักษณะนิสัยอาการถอยๆนะครับของผู้เล่นรัสว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่เพื่อคลายความสงสัยเดี๋ยวพวกเราไปค้นหาคำตอบพร้อมๆกันโย สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การประจนภัยเอาชีวิตรอดในเกมรัสนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะแปลกแตกต่างไปนิดนึงนะฮะตามที่ทุกคนเห็นในไททันหรือว่าในทัมเนลนะครับก็จะรู้กันว่าวันนี้เราจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันดีในการเล่นเกมรัสในวิฟนี้นะครับเราเจอผู้เล่นอยู่กลุ่มนึงนะครับซึ่งทำให้เราเกิดคำถามนะครับอยู่ในหัวเราหลายๆคำถามตลอดเวลาเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่เราได้พบเจอนะฮะผมจะพยายามอย่างสุดฝีมือนะครับให้คลิปนี้มันดูเอนเตอร์เทนนะครับเป็นคลิปที่ยังพอมีความสนุกอยู่บ้างแต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์คนละ1ครั้งด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะในวิดีโอนี้นะครับผมพยายามจะทำให้มันสั้นและตัดรวบตึงนะครับให้คนที่ไม่เล่นลัสนะฮะเข้าใจในตัวเกมไปด้วยนะฮะเพราะบางเหตุการณ์หลายเหตุการณ์นะครับมันก็ส่งผลให้ผู้เล่นนะครับมีอาการต่างๆจากความเป็นตัวเกมของเกมรัสในการเล่นเกมรัสนะครับทุกคนจะร่วมจอยเซิร์ฟเวอร์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบต่างๆนะครับคูณ1คูณ2คูณ3จนไปถึงคูณล้านแต่สิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญเหมือนกันนั่นคือการมาเกิดที่ชายหาดมีแค่ก้อนหินและแก้วคบเพลิง1อันและหลังจากตื่นขึ้นมาบนชายหาดนะครับทุกคนก็จะวิ่งไปฟาร์มหาวัตถุดิบในการเริ่มต้นและก็วิ่งไปหาโลเคชั่นในการสร้างบ้านเท่าที่ฟังมาอาจจะฟังดูง่ายๆใช่ไหมครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่มีแค่เราเพียงคนเดียวที่ต้องการสิ่งนั้นมันมีคนอีกเป็น100 200 300หรือว่ามากกว่านั้นก็แล้วแต่แตกต่างออกไปตามเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นเพราะว่าเราเป็นเกม RPG Survival แน่นอนว่าการเอาชีวิตรอดก็คือการต่อสู้ต่อสู้กับสิ่งต่างๆหรือแม้กระทั่งต่อสู้กับคนด้วยกันเองมันเป็นที่มาของการแข่งแย่งชิงดีและทำให้เกมนั้นมีความกดดันมากขึ้นเพราะทุกๆคนก็อยากจะเติบโตมีความมั่งคั่งให้กับทีมและก็ตัวเองพูดถึงเรื่องทีมนะครับในเกมลัสเนี่ยมันก็มีผู้เล่นหลากหลายนะครับมีทั้งผู้เล่นที่เล่นคนเดียวเล่น2คนเล่น3คนจนไปถึง100คนนะครับที่อัดกันอยู่ในทีมเดียวถ้าทุกคนนึกภาพตามดีๆนะครับถ้าเราเล่นคนเดียวนะครับเราวิ่งไปเจอคนยิงเราตายเท่ากับตายถ้าเราเล่น2คนเราวิ่งไปและโดนยิงตายเพื่อนเรายังมีสิทธิ์โคเวอร์เราแต่ถ้าเราจินตนาการว่าบางทีมเนี่ยมีคนเยอะเป็น10กว่าคนเนี่ยความง่ายมันจะเป็นยังไงและมันก็อาจจะเป็นที่มาของความกลางความคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ด้วยจำนวนคนที่เยอะทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีพลังผมเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเพื่อมาทำคอนเทนต์เพราะแน่นอนผมเป็นยูทูบเบอร์เป็นสตรีมเมอร์มันก็คืองานของผมที่ต้องเข้ามาเล่นเกมพวกเราเริ่มต้นด้วยการใช้ชีวิตบนเรือนะครับใช้ชีวิตจนฟาร์มหาของนู่นนี่นั่นจนมาถึงจุดที่พวกผมเนี่ยต้องการจะขึ้นมาฟาร์มบนบกจนกระทั่งผมมาเจอกับเพลเยอร์มีคนยิงรูปสองแถวนี้นะยิงคนเหรอพี่เดี๋ยวผมไปดักข้างหน้ามีคนกำลังบดของนะเขาก็ต้องออกโอ้โหคนแถวนี้เต็มเลยเออสัตว์พี่วะตายยังพี่ตายป่ะคือไม่ตายพี่จะตายอ่ะดิทีเนี้ยเหมือนว่าใครพี่เฮ้ยพี่ตายโอ้ยกำ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 ไอ้กากไอ้เหี้ยโคตรกากเลยเอาตาเฉยโอเคครับมาถึงจุดนี้มันมีหลายคำถามขึ้นมาในหัวของผมก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าผมเล่นได้แย่จริงในไฟนี้ด้วยผมใช้ลูกซองที่มันเป็นบัคช็อตนะครับมันไม่สามารถยิงไกลได้ต่อให้ยิงโดนดาเมจมันก็ไม่เข้าแต่นั่นแหละครับตายคือตายแต่คำถามมันยังติดอยู่ในหัวว่าเฮ้ยทำไมต้องด่าและเขารู้หรือว่าคนที่เขาด่าอยู่เป็นคนไทยเป็นฝรั่งเป็นคนต่างชาติหรืออะไรหรือว่าเขารู้จักว่าเราคือคนไทยหรือแม้กระทั่งว่าเขารู้จักว่าผมคือใครคำถามหลายๆคำถามวนเวียนอยู่ในหัวนะครับคนดูบางส่วนอาจจะคิดว่าเฮ้ยลุงมึงโลกสวยไปป่ะการเล่นเกมลัสมันก็ต้องมีบัฟกันบ้างเล็กๆน้อยๆใช่ครับผมเข้าใจการบัฟกันมันก็เป็นส่วนหนึ่งในเกมแต่ต้องย้อนกลับไปคำถามที่ผมสงสัยมาก่อนว่าแล้วเขารู้เหรอว่าเราเป็นใครเราเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างชาติหรือเป็นใครที่เขาสามารถด่าได้ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าตั้งแต่ผมเล่นเกมลัสมา 4,000 ชั่วโมงนะฮะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมเจอเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ผมสามารถทำเป็นคลิปได้10คลิปเวลาเจอคนไทยที่ใช้นิสัยแบบนี้แต่เราทุกคนอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าเขาทำอย่างนี้ไปเขาได้อะไรเพื่ออะไร1เพื่อความสะใจอย่างนั้นเหรอ2หรือมันเป็นเพราะความป่วยป่วยในภายใต้จิตใจลึกๆของเขาเขาอาจจะมีปมด้อยในชีวิตจริงปมด้อยบางอย่างที่ทำลายจิตใจของเขาการเข้ามาเล่นในเกมอยู่ในโลกออนไลน์มันก็เปรียบเสมือนการสวมหน้ากากเป็นผู้อื่นเข้ามาใช้ชีวิตแต่สุดท้ายแล้วทุกคนไม่รู้หรอกยังไงมันก็เป็นเราคือคนที่ควบคุมมันอยู่
มันเป็นเราภายใต้จิตใจลึกๆมันอยู่ใต้จิตสำนึกของตัวเรานั่นก็คือนิสัยหรือสันดานของเรานั่นเองบางทีเราไม่สามารถอาจจะทำได้ในชีวิตจริงหรือเราอยากทำเพราะเราเท่เราอยากให้อวดเพื่อนเราอยากให้เพื่อนเรารู้ว่าเราเจ๋งแต่ผมบอกเลยว่ามันสะทุนถ้าคนดูเป็นหนึ่งในคนที่บอกว่าเรื่องแค่นี้มันเรื่องธรรมดาผมว่าคนดูควรไปตรวจสอบสุขภาพจิตของตัวเองนะฮะถ้าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาจริงทำไมเขาไม่ใช้คำศัพท์เหล่านี้ในเรื่องของความเป็นมารยาทหลักสากลที่ทุกคนต้องใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมโอ้ตีดักนิสัยแบบนี้ตายลูกแดงยิงไม่เข้าเกมก็ยังดำเนินต่อไปแต่ผู้ชมหลายๆคนก็คงสงสัยมาแล้วนะฮะว่าผมคิดยังไงรู้สึกยังไงกับการที่ผมโดนอะไรแบบนี้ผมไม่จำเป็นต้องรอให้จบคลิปหรือว่ารอไปตอบคอมเมนต์ของใครทีละคนนะผมสามารถพูดให้ทุกคนได้รับฟังได้นะตอนนี้เลยการเล่นเกมรัสของผมมันคืออาชีพผมบอกไว้เลยว่าใครที่จะพยายามทำลายมันแค่ไหนบางคนคิดว่ามาก่อกวนผมมาปั่นผมนู่นนี่นั่นมันจะสามารถทำให้งานของผมเนี่ยมันเดินไปไม่ได้แต่บอกไว้เลยมันตรงกันข้ามยิ่งคนจ้องเข้ามาทำลายมากเท่าไหร่ผมยิ่งได้งานที่ดีมากขึ้นเท่านั้นและผมรู้สึกยังไงกับคนเหล่านี้ผมรู้สึกว่าผมตลกผมโตมากพอผมมีวุฒิภาวะมากพอที่จะเข้าใจความเป็นเด็กหรือพวกผู้คนที่มีปมด้อยเหล่านี้คุณผู้ชมฟังมาถึงตอนนี้นะครับอาจจะคิดว่ามันมีแค่นี้เหรอทั้งคลิปไม่ใช่นะครับมันยังมีกว่านี้เยอะมันมีมากกว่านี้เยอะมากกว่าที่ผมจะเอามาใส่ให้พอในคลิปเดียวอยากให้ทุกคนเนี่ยรอดูนะครับว่าผู้คนเหล่านี้เขาจะทำอะไรกับพวกเราต่อไปเขาจะถอยได้มากแค่ไหนการที่เขาทำตัวถอยเนี่ยมันทำให้เขาดูเท่หรือทำให้เขาดูน่าตลกและเหตุการณ์ต่อมานะครับที่เราต้องไปเจอกับคนกลุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือกลุ่มคนเหล่านี้นะครับกำลังไปเลดบ้านคนอื่นอยู่นะฮะพวกเราก็เลยออกมาเคาน์เตอร์กันนะครับเพื่อตามหาคอนเทนต์ตามหาการ PVP นะฮะบนหลังคาโดนซ้ำไหมสองทีบนหลังคาน่าจะตายตัวหัวปั๊มยาอยู่ปะหัวสองหัวสองปลาออกละต้นหลังมาแตะโอ้ผมโดนผมมาเข้าหลังเข้าด้วยข้างหลังเข้าเนื่องว่าเพื่อนมาตะเกียคุณได้ยินเสียงอะไรไหมครับภายใต้น้ำเสียงนั้นผมว่ามันเต็มไปด้วยความอิจฉาผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นการบัฟกันเพื่อความสนุกเป็นการบัฟกันเพื่อเอาคอนเทนต์อีกต่อไปนะฮะเพราะเขาก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรนะฮะหรือถ้าว่าทำคอนเทนต์อยู่ก็เอาวีดีโอออกมาชวนกันกับผมได้เลยแน่นอนครับว่าในแชทโลกเนี่ยเดือดแน่นอนแต่พวกเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะฮะพวกเราก็แค่ออกไปยิงออกไปเล่นนะฮะตายก็คือตายหรือชนะก็คือชนะไม่มีการแก้ตัวว่าผมไม่ใส่ชุดปืนผมต่ำปืนผมกระจอกไม่มีเพราะทุกอย่างมันเป็นการตัดสินใจของเราที่เราจะเดินออกไปตรงนั้นแบบพวกจะแก้แบบเขาเผื่อเอ้ยทำสุดอัมพายสายเอ้ยเสร็จแล้วเราทำเป็นออฟและอย่างนั้นอีกไม่นานนะครับ 2-3 ชั่วโมงนะฮะคนกลุ่มนี้ก็เริ่มเข้ามาปั่นป่วนบ้านของเรานะฮะผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดนะฮะเพราะว่ามันก็คือกลยุทธ์กลวิธีในการเล่นเพราะสุดท้ายแล้วทุกคนมันก็ต้องฆ่ากันยิงกันหรือหาวิธีหนทางนะครับเพื่อที่จะได้เป็นใหญ่แต่บังเอิญว่ามันไม่ได้มีแค่การมากระทำอะไรทั่วๆไปเหมือนที่คนเขาเล่นเกมเขาทำกันรอรับฟังนะฮะเฮ้ยยิงอ่ะพ่อเหรอไอ้ควายเกี่ยวเรื่องนี้เด็กน้อยยิงอ่ะพ่อเหรอเกี่ยวเรื่องนี้เหรอใช่คือตอนหลังแม่ท่านน้องไหวป่าวน้องไหวป่าวน้องยิงอ่ะพ่อเหรอไม่จะร้อนกว่านี้อ่ะไอ้เหี้ยอย่าเลี้ยงเหรอมาเจอหรอกูจะตีป้อมปืนเพื่ออะไรวะเฮ้ยยิงทำไมกูจะตีป้อมปืนนี่เหี้ยอย่าเลี้ยงดิมึงจะตีป้อมปืนนี่เหี้ยลูกเมียกูเนี่ยอาการน่าจะหนักเลยเหลือหน่อยยี่นี่เหลือหน่อยสัตว์โดนหอกกูแทงหน่อยควายโดนเขายิงมาลงอ้าวอยู่สามตัวสาม
เอาไอ้เนี่ยด้านในเกียร์พวกมันอยู่ในโรงหนังกันนะคุยกันอยู่ในโอ่งฉันลำคับฉันลำคับที่มีอันไหนเดี๋ยวขอทำจะใส่มีในกล่องมีในกล่องครับกระสินยิงกันนายอย่างโง่เลยเหี้ยน้องน้องน้องออกจากโอ่งน้องน้องออกจากโอ่งตายเลยเว้ยยิงกันนายอย่างโง่เลยตัดแล้วเจอกูแทงไงลูกดีบีกันก่อนน้องออกจากโอ่งน้องออกจากโอ่งยังเพื่อนออกจากโอ่งยังบอกเพื่อนออกจากโอ่งยังโอ้ผมแหวะโอ้น้องพี่ก็บอกน้องพี่ก็บอกดีๆน้องจะพูดแรงทำไมอ่ะจะแรงเพื่อที่ไรสัตว์โอ้พี่ขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่ขอโทษครับน้องพี่ขอโทษโอ้ยเขาก็หัวร้อนแล้วพี่ไปแล้วพี่ขอโทษไปแล้วพี่ขอโทษจะด่าพี่ได้ไหมพี่อ่อนต่อโลกพี่อ่อนต่อโลกอ่ะพี่ไม่ด่าไม่ได้พี่ด่าไม่ได้หรอกพี่ขอโทษนะไปกูจิ้มหน้ามึงหน่อยดิไอ้เหี้ยโง่มาดิยิงอย่างโง่น้องพี่ขอโทษน้องพี่ขอโทษพี่ขอโทษจริงๆครับมาบ้านพ่อมึงไงเหี้ยน้องเป็นไรเฮ้ยเล่นเหี้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่เล่นฟงเล่นไฟนะครับปลาเหี้ยอะไรวะไอ้สัตว์เออเรียนดิไอ้เหี้ยน้องมีคนโดนน้องเออเนี่ยเป็นเหี้ยอะไรไงไปไทยด้วยกันน่ะน้องไทยด้วยกันน่ะเออได้ไปทอดไอ้เหี้ยบ้านกูโดนกูขอไปทอดง่ายแค่คุยแค่นี้ถ้ามันงกไอ้สัตว์นี่เขามีบ้านแคมป์ตรงนี้ด้วยเลขบัญชีมาเลขบัญชีมาเลขบัญชีมาทำบ้านแคมป์ตรงนี้เลขบัญชีมาน้องชายตะกี้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือมันคุยกันไปคุยกันมานะครับเด็กในทีมผมแล้วก็ไอตัวนี้นะฮะคุยไปคุยมานะครับจะโอนเงินให้กันนะครับไอตัวนั้นก็โง่จัดนะฮะให้เบอร์โทรศัพท์มานะครับเป็นเบอร์พร้อมเพย์นะครับเพื่ออะไรไม่รู้นะครับคิดว่าเขาจะโอนเงินให้จริงๆว่างั้นแต่ที่สำคัญคือคนแบบนี้ไม่มี awareness นะฮะคุณให้ข้อมูลการเป็นส่วนตัวของคุณกับคนอื่นเนี่ยเขาสามารถเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างนะฮะนั่นคือการวัดสติปัญญาของคนที่แท้จริงเลยนะฮะแน่นอนนะครับว่าเขารู้ว่าพวกเราเป็นใครผมเป็นใครไม่หนำซ้ำนะฮะเขาก็เคยอยู่ทีมเดียวกันกับคนในทีมผมนะฮะซึ่งเขารู้ว่ามันมีแต่รุ่นพี่ของเขาทั้งนั้นเลยอยู่ในทีมของผมนะฮะแต่ผมไม่เอาเรื่องนั้นมาคุยหรอกเพราะว่าเราเล่นเกมที่มันเป็นสากลนะฮะและผมก็เป็นคนที่เรียนต่างประเทศผมก็จะถือว่าเป็นสแตนดาร์ดของการใช้ชีวิตแบบสากลแล้วกันไม่ต้องนับถือถ้าไม่อยากนับถือเออไม่ได้น้องเออไม่ได้เออไม่ได้น้องเออมึงดูหลังมึงไอ้ควายดูหลังมึงไอ้โง่เห็นเนี่ยผมเป็นหนึ่งคนนะครับที่ไม่ค่อยชอบเห็นคนที่เล่นเกมแล้วไม่จบในเกมเอาเกมออกไปพันในชีวิตจริงมีคนหนึ่งคนนะครับในกลุ่มนี้ไปโพสต์ Facebook ในกลุ่ม Rust Steam Thailand ผมก็ไม่รู้ว่าต้องการอะไรนะฮะคือผมต้องเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนว่าหลังจากไอ้เพื่อนพวกที่มาป่วนมาปั่นกันตรงเนี้ยเสร็จได้ไม่นานผมก็ไปนอนนะฮะซึ่งผู้เล่นเกม Rust เนี่ยเขาจะซีเรียสเรื่องการโดนออฟไลน์เรทการออฟไลน์เรทก็คือไประเบิดบ้านคนอื่นระหว่างที่เขาหลับอยู่นะฮะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟที่เข้ามาโพสต์เฟซบุ๊กแบบนี้อาจจะหมายความว่ามาออกตัวไว้ก่อนว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ออฟไลน์เรทนะเพื่อตัวเขาไม่ได้ดูกระจกโอเคครับก่อนที่จะจากกันไปนะฮะอาจจะมีหลายเรื่องที่ผมพูดพลาดพิงคนอื่นนะครับผมบอกว่าผู้เล่นรัสคนไทยเนี่ยผมก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นอย่างนี้นะครับคนที่ดีก็มีเยอะแยะหรือผมใช้คำว่าเด็กแน่นอนในทีมผมมีเด็กๆหลายๆคนเด็กอายุ14 15เขายังมีวุฒิภาวะมีความคิดมากกว่านี้นะครับแยกแยะออกว่าอะไรคือสิ่งที่ดีหรือไม่ดีและผมไม่กล้าคิดหรอกว่าเขาหิวแสงเพราะว่าเขารู้ว่าผมคือยูทูบเบอร์ผมไม่กล้าคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นไปจากนิสัยของเขามากกว่ายังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปด้วยนะครับทุกคนที่มาดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ